ต่อมาเลเวล100นะครับผมเลเวล100เนี่ยบอกเลยว่ารอบนี้โคตรโหดนะครับผมเพราะสิ่งที่เขาให้มาคือใบข้ามเควส16นะครับผมซึ่งข้ามหมดตั้งแต่ 16.1 ถึง 2 นะฮะเมื่อดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณจะตะโกนพร้อมกันว่าเรารัก GDT นะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่ากิจกรรม4ปีเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างนะครับผมวิธีรับตัว150เนี่ยทำยังไงแล้วก็มีของแจกอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับตอนนี้นะครับผมกิจกรรม4ปีเนี่ยเค้าก็ประกาศออกมาหมดแล้วนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมบอกได้เลยว่าแจกเยอะจนอยากลบตัวเก่าทิ้งนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับผมแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับผมใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนคลาส3นะครับผมอยากมาเล่นใหม่นี้รอบนี้ผมว่าเล่นได้สบายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแจกทั้งของแจกทั้งยาแจกคอร์สแจกทุกอย่างอะนะฮะแต่เนื้อหามันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมโดยคลิปนี้นะครับผมจะพูดกันถึงเรื่องตัว150ที่รับฟรีนะครับผมแล้วก็ของบูสเตอร์ไอ้กล่องเก็บเลเวลอะว่ามันแจกอะไรบ้างแล้ว200ได้อะไรระหว่างทางได้อะไรบ้างอย่างนี้นะครับผมกับอีกคลิปนึงที่จะเป็นคลิปกิจราชวงศ์นะผมก็คือเป็นกิจกรรมพิเศษของกิจ4ปีแยกไปต่างหากเพราะว่าอันนั้นก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือไปลงทะเบียนรับตัวละครฟรี150ในเว็บไซต์ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดหน้าเว็บไซต์ให้ดูครับเมื่อเข้ามาถึงเว็บไซต์นะครับผมก็กดตรงนี้เลยนะครับผม CE Anniversary นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคุณจะเจอกับปุ่มลงทะเบียนฟรีนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเข้าหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นหน้ารายละเอียดนะครับผมของที่ได้เนี่ยจะเป็นกล่องนะครับผมบูสเตอร์ซัพพอร์ตพรีรีจิสเตอร์แพ็คนะครับผมส่งให้กับในจดหมายนะฮะไม่สามารถแลกเปลี่ยนแล้วขายบัญชีได้แต่ว่าสามารถฝากครั้งได้นะถ้ายังเป็นกล่องอยู่นะ1 ID ลงทะเบียนได้1ครั้งก็คือ1 GN Joy มี3 ID ใช่ไหมคุณก็ได้3กล่องนะครับผม ID ละกล่องนะฮะของเนี่ยส่งให้ได้วันที่30นะครับผมแล้วก็คำเตือนนะครับผมไอเทมนี้เปิดได้เฉพาะเลเวลต่ำกว่า30เท่านั้นหมายความว่าถ้าเปิดเซิร์ฟเวอร์มาวันที่30ปุ๊บนะครับผมก็สร้างตัวละครแล้วก็เปิดจดหมายรับกล่องนี้นะครับผมแล้วก็แกะกล่องเลยนะฮะของข้างในนะครับผมก็จะมีใบ AB คูณ200นะครับบอกแล้วนะครับแจกโหดจนล็อกขอชีวิตนะฮะ Small Size 60 Medium 60 Mysterious 60นะครับ Almighty 30 Power Booster 30 Unlimited 30 Small Mana 60นะฮะ Wow Ticket Move อีก60 Booster Coin อีก101นะครับผม Premium Ruby Can นะครับผมอันนี้คือของเอาไว้ถอดการ์ดแบบ 100% นะครับผมสามารถถอดได้หมดนะครับยกเว้นส่วนตานะฮะแบบถอดติด 100% เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้กับ MVP ได้ใช้กับแบบการ์ดทั่วไปมันคือของเอาไปถอดการ์ดอะนะฮะแจกไปเลย1อันนะครับผมเอาไว้ถอดการ์ดกันเล่นๆนะฮะแล้วก็ใบจัมปิ้งตัวละครนะครับผมถ้าถือใบนี้นะครับผมถ้าเอาโนวิดถือใบนี้นะครับผมไปคุยกับ MC เนี่ยคุณจะได้ตัว150กับจ็อบ50เลยโดยเปลี่ยนอาชีพให้แล้วเป็นคลาส3แล้วนะครับผมพิกัด MC จัมปิ้งเนี่ยก็คืออิสลูดนะครับผมตรงแบบมุมขวาบนก่อนลงท่าเรือนะครับ MC มันอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะอันนี้สำคัญมากครับอย่ารับผิดตัวนะครับผมแล้วก็ห้ามตัวละครเกินเลเวล30ด้วยนะครับต้องเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งสร้างในวันนั้นเท่านั้นนะครับผมอาชีพเนี่ยก็จะได้ทุกอาชีพที่เป็นคัดหลักนะครับมันมีกิโยตินด้วยนะอันนี้กิโยตินเขาตกไปนะครับผม GM เขาแบบไอ้นี่มันเก่งเกินนะครับผมแต่จริงๆมันเปลี่ยนได้นะมันเปลี่ยนกิโยตินได้เขาเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเว็บทีหลังแหละนะฮะกิโยยังได้อยู่นะครับผมแล้วก็น้ำหนักต้องต่ำกว่า500หน่วยด้วยนะครับผมหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูพวกของรางวัลที่เขาแจกกันบ้างดีกว่านะครับผมบอกได้เลยว่าปีนี้นี่แจกโหดมากนะครับผมแจกจนร้องขอชีวิตอ่ะนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็คือกล่องบูสเตอร์นะครับผมเป็นกล่องที่คุณจะได้ก็ต่อเมื่อสร้างตัวละครหลังวันที่เริ่มกิจกรรมไปต้นไปนะครับผมกิจกรรมเนี่ยมันเริ่มต้นวันที่30ใช่ไหมเปิดเซิร์ฟเวอร์มาปุ๊บก็คือคุณสร้างตัวละครมาเนี่ยคุณจะได้กล่องบูสเตอร์แพ็คนะครับผมกล่องอันนี้นะครับมันจะแจกของให้คุณนะผมแกะกล่องออกมาเนี่ยมันจะได้ของเรื่อยๆเลยนะครับผมตามเลเวลที่มันกำหนดนะครับคือปีนี้เนี่ยข้อดีนะครับผมเลเวล1นะครับคุณจะได้คอร์สฟ้าอันนี้เป็นคอร์สฟ้าเก่าก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยจะแจกกันเลเวล90ใช่มั้ยทรานเซนเดนท์นะครับอันนี้เป็นคอร์สฟ้าเก่าที่ได้ตั้งแต่เลเวล1นะครับผมทำให้คุณเก็บเวลง่ายขึ้นมากๆเลยนะฮะแต่ว่าไอ้กล่องคอร์สนี้เนี่ยมันไม่ฝากคลังแล้วนะครับผมมันเป็นแบบติดตัวละครแทนนะครับเพราะว่าคุณมาเลเวล1แกะปุ๊บโยนคลังก็บันเทิงอ่ะนะฮะแล้วก็ได้อย่างนึงก็คือบูสเตอร์คอร์นะครับอันนี้เป็นไอเทมกิจกรรมนะครับกดใช้แล้วเรียก NPC มาช่วยเดี๋ยวค่อยว่าในทีนึงนะฮะเพราะว่าอันนี้คล้ายๆกับกระดิ่งพ่อค้าเรียกออกมาแล้วก็มาทำนู่นทำนี่นะฮะของข้างในเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องรู้นะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมวิ่งฟรี7วันนะครับผม1กองแจกตั้งแต่เวล1เลยนะครับผมสบายนะฮะโอ้แค่นี้ก็ชีวิตมีความสุขแล้วนะครับผมแจกคอร์สฟ้าเวล1นะครับผมแจกวิ่งฟรี7วันให้ก่อนเลยตั้งแต่เวล1นะฮะต่อมาเวล15นะครับผมเวล15เนี่ยก็จะได้บูสเตอร์คอยนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมานอกนั้นก็เป็นพวกยานั่นแหละถามว่าบูสเตอร์คอยทำอะไรเนี่ยเอาไว้แลกของนะครับ
ดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงบูโตคอยทีหลังนะครับผมให้รู้ว่าเก็บสะสมเหรียญนี้ไว้แล้วมีของดีอยู่ในนั้นนะครับผมแล้วก็ไล่มา15 30ใช่ไหมครับผม40 50นะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นพวกยานั่นแหละ60 70นะฮะแล้วก็มี80นะครับผม80เนี่ยก็ของดีก็คือนี้ครับผมวิ่งฟรี7วันอีก1กองนะครับยังไม่นับพวก World Ticket Move อะไรพวกนี้อีกนะแล้วก็บูสเตอร์คอยอีกนะครับผมยังไม่พอนะครับผมมาถึง90นะครับผม90เนี่ยคุณก็ได้วิ่งฟรี7วันอีก1กองนะครับอิ่มๆนะครับผมบอกเลยว่าของดีทีเด็ดนะครับผมแค่เลเวล1ถึง90นี่คุณได้วิ่งฟรีมา3กล่องแล้ว7วันนะครับแล้วก็ World Ticket Move นี่ว้าไปว้ามาสบายไม่ต้องเดินตามเพื่อนนะฮะต่อมาเลเวล100นะครับผมเลเวล100เนี่ยบอกเลยว่ารอบนี้โคตรโหดนะครับผมเพราะสิ่งที่เขาให้มาคือใบข้ามเควส16นะครับผมซึ่งข้ามหมดตั้งแต่ 16.1 ถึง 0.2 นะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหตัวเก่าใครไม่ได้เดินเควสนี่คือแบบอยากจะลบตัวทิ้งเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ได้บูสเตอร์คอมแบทมันคือ Advanced Field Manual นั่นแหละนะครับผมแค่เขาเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็คือวิ่งฟรี7วันอีก1อันนะครับผมแล้วก็สัตว์ขี่30วันอีก1อันนะครับผมมันขีดทับพอดีนะครับผมนี่ๆวิ่งฟรี7วันสัตว์ขี่30วันนะฮะบัตรข้ามเควสนะครับผมบิตติ้งไลเวิร์ดนะครับผมไลเวิร์ดของดียังกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็บูสเตอร์วอเชอร์เอาไปแลกอาวุธบูสเตอร์เอาไปแลกชุดเกราะนะครับผมนี่บูสเตอร์วอเชอร์นะครับผมก็จะเป็นอาวุธบูสเตอร์อันใหม่นะครับก็รายชื่ออาวุธก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกซัพพอร์ตสกิลทำให้สกิลแรงขึ้นนะครับผมอย่างเช่นกิโยตินของเรานะครับผมกองอวยนะฮะแนะนำให้เลือกอันนี้นะครับผมRolling Cost Booster นะครับคี15ทุกๆ1อัปเกรด Attack บวก3ทุกๆ15เลเวลตัวละคร Attack บวกอีก3นะฮะเมื่ออัปเกรดถึงบวก7อัพสกิล Advanced Kata Mastery เนี่ยตีใกล้แรงขึ้น 2% นะบวก9 Global Cooldown ลบ5เปอร์เพิ่ม Damage Cost Im Rolling Cutter อีก 25% บวก11ลด Delay 10% นะครับผมโจมตีทุกขนาดแรงขึ้นอีก15เปอร์บวก13ได้ Cost Im กับ Rolling แรงขึ้นอีก 15% นะครับผมอันนี้เลเวล100แจกบวก0นะมันมีวิธีตีบวกของมันอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมตีสูงสุดได้ถึง13อ่ะนะฮะนี่คืออาวุธนะครับผมก็ไปแลกได้นะฮะแล้วก็ชุดเกาะนะครับผมชุดเกาะเนี่ยก็จะเป็นชุดเกาะเดิมก็คือพวกเซตแอทแทคเกอร์เซตตัวเลนนะครับผมเซตเอลิเมนทัลแล้วก็เซตดีฟังนะครับผมก็จะเป็นเซตเดิมอยู่นะฮะก็อาจจะไม่ครบชุดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าข้อดีคือคุณได้อาวุธแรงๆมาแล้ว1อันนะครับผมเดี๋ยวชุดอื่นๆเนี่ยคุณไปทำพวก 17.1 เอาก็ได้นะครับผมเพราะว่าคุณได้ใบข้ามเควส16มาแล้วไงคุณเริ่ม17ขึ้นมาคุณไปทำเซตเกรดเลยก็ได้ครับผมใครที่ยังไม่รู้วิธีทำเซตเกรดนะครับสามารถดูคลิปบริเวณได้เลยนะครับเราเคยทำไว้ให้แล้วนะครับของดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็บิตติ้งไลเวิร์ดก็เหมือนเดิมนะครับผมแจกเหมือนเดิมนะฮะใครไม่มีก็ถือว่าเป็นหมวกดูด HP ที่ดีมากๆอันนึงเลยนะต่อมาครับผม110นะครับผม110เนี่ยคุณจะได้ตัวคอสมังกรมานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผม110คุณเอาคอสมังกรนี้ไปออฟอาชีพได้เลยนะฮะซึ่งการออฟอาชีพอันนี้บอกได้เลยว่าพิเศษก็คือคุณจะเลือกอาชีพได้นะครับเช่นคุณเป็นเรนเจอร์นะครับผมแต่ว่าเอ้ยไม่อยากได้คอสเรนเจอร์อยากได้เป็นคอสหัวกิโยนะครับผมคุณสามารถเอาไอ้ตัวน้องมังกรเนี้ยไปออฟได้เลยนะครับผมเป็นออฟของคอสกิโยก็ได้นะครับผมโดยใช้เหรียญบูสเตอร์คอยนะครับอันนี้แหละที่บอกไว้ว่าบูสเตอร์คอยเนี่ยมันเอาไว้แลกของได้หลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการออฟคอร์สตูมฟรีนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้รู้สึกจะออฟได้ไม่จำกัดด้วยก็คือออฟกี่ครั้งก็ได้เท่าที่คุณมีเหรียญจ่ายเขาอะนะครับผมแล้วมันก็แจกเหรียญมาค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะต่อมากล่อง120ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับผม120 130นะครับผม140นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาเนี่ย Power Booster Almighty Unlimited Drink นะครับผมใบคูณนะฮะ World Ticket Move นะครับผมก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึง170นะครับ170เนี่ยคุณก็จะได้คอร์สหลังนะครับผมคอร์สหลังก็เหมือนกันนะครับผมสามารถเอาไปออฟได้ทันทีนะครับผมก็ใช้เหรียญในการออฟเหมือนกันแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเลือกอาชีพได้นะครับผมคุณอาจจะเป็นเรนเจอร์ใส่คอร์สกิโย2ก็ได้นะครับผมเห็นไหมครับของดีนะครับผมแจกโหดจนร้องขอชีวิตเลยทีเดียวนะฮะ180ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่า180เนี่ยก็จะแจกเป็นพวกกล่องแล้วนะครับผมไลฟ์โพชั่น23อันนะครับผมใบเดฟ23กล่องนะครับผมก็คือแจกมาแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับผมมาถึงเลเวล200นะครับอันนี้บอกเลยว่าของดีทีเด็ดนะครับผมเมื่อคุณเลเวล200เนี่ยคุณจะได้ถุงมือ4ปีนะครับผมกับเลเวล200ทิกเก็ตกิฟต์3อันนะครับผมมาดูถุงมือก่อนละกันนะครับผมถุงมืออันนี้นะครับผมเป็นประดับใส่ได้ข้างไหนก็ได้เพราะว่าไม่ได้ล็อกข้างนะครับผมประดับอันนี้เนี่ยเอาไว้คอมโบกับประดับของ 17.2 ก็คือเซตออโตเมติกบูสเตอร์หรือว่าเซตออโตเมติกแบตเทิลชิปนะครับผมความสามารถของมันก็คือ Max HP Max SP บวก 5% นะครับ M Attack กับ Attack บวก 10% ลดคูลดาวน์ 10% นะครับใส่คู่ออโตเมติกบูสเตอร์ R ก็คือข้างขวานะครับผม
เมื่อตีกายภาพดูด HP ได้นะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ทุกเพศ 10% นะครับผมส่วนบูสเตอร์ L นะครับผมออโตเมติกนะลดดีเลย์อีก10นะครับผมเจาะเผาทุกเผาอีก 20% นะครับผมสมมุตินะครับผมสมมุติคุณใส่ถุงมือนี้นะครับผมคู่กับออโตเมติกบูสเตอร์ L นะครับผมคุณจะได้เจาะเผา 90% เมื่อเอาไปรวมกับคอร์สฟ้านะครับผมสายฟรีนี่กรีดร้องเลยนะครับผมได้เจาะ 90% นะครับเข้มๆมีติดลดดีเลย์ให้อีก5หน่วยด้วยนะฮะแจกโหดเหลือเกินนะครับผมแล้วก็จะเป็นสายเวทนะครับออโตเมติกแบทเทิลชิป R นะครับลดไล่ PTT 15% เพิ่มดาเมจต่อเวททุกประเภท 10% นะครับผมแล้วก็บูสเตอร์ L นะครับลดฟิก 0.5 เจาะเวท 20% นะครับผมคุณได้เจาะเวท 90% นะฮะโอ้โหถุงมือเวทผมเหงาเลยนะครับและที่สำคัญนะครับผมคุณเห็นอันนี้ไหมครับเลเวล200กิฟต์ทิกเก็ตเนี่ยมันสามารถเอาถุงมืออันนี้นะครับไปออฟแบบประดับ 17.2 ได้นะครับผมโคตรโหดนะครับผมเป็นไงอย่างโหดนะครับผมถุงมือ4ปีนะครับใส่คู่ประดับออโตเมติกนะครับออฟแบบ 17.2 ได้ด้วยนะครับเข้มๆเลยนะฮะอันนี้คือของในบูสเตอร์ใช่ไหมครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นคอร์สฟ้าเก่าใช่ไหมครับผมบอกไว้ก่อนนะคอร์สฟ้าใหม่เนี่ยเป็น V1.5 เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เป็น V2 นะครับผมชุดเกราะอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นเซตเดิมอยู่นะครับมีอันใหม่ก็คือเป็นอาวุธใหม่ที่เป็นแบบตามสกิลแล้วนะครับผมแล้วก็มีถุงมือ200นะครับผมแล้วก็พวกยาอีกเยอะแยะมากมายอ่ะเรียกได้ว่าคนเล่นใหม่นี่รอบนี้สบายกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับผมเพราะแจกยาเข้มๆเลยนะฮะต่อมานะครับผมมาดูกันว่าพวกบูสเตอร์คอยเนี่ยไปทำอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกก็คือบูสเตอร์คอยนะครับกระดิ่งที่เราได้ตั้งแต่เลเวล1เนี่ยเมื่อกดใช้นะครับจะเรียก MBC Booster Bell ออกมานะครับผม MBC เนี่ยก็จะทำหน้าที่หลายๆอย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือขายของที่ต้องใช้เหรียญบูสเตอร์คอยในการแลกนะครับผมก็จะมีตั้งแต่แลกอาวุธเมทัลนะครับผมไบติโบเมทัลคือมันมีอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะแต่เผื่อคุณอยากจะแบบทำอาวุธอื่นเช่นกาต้าเมทัลอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาบูสเตอร์คอยมาแลกใช้หนึ่งเองนะฮะบูสเตอร์อาร์เมอร์วอเชอร์ก็พวกแบบเซตแอทแทคเกอร์อะไรพวกเนี้ยคุณแบบเผื่ออยากเปลี่ยนเซตอะไรอย่างนี้นะครับผมบูสเตอร์วอพอนเอ็กซ์เชนก็เผื่อแบบเอ้ยอาวุธอันนี้สายนี้ไม่เอาไม่ชอบอยากเปลี่ยนสายใหม่นะครับผมก็ไปเลือกซื้อใหม่นะครับผมซื้ออาวุธอีกอันนึงด้วยบูสเตอร์คอย20เหรียญเองนะครับผมถ้าจำไม่ผิด GM มาดูบอกว่าเราจะได้ถ้าเลเวล1ถึง200นะเราจะได้ประมาณ600เหรียญนะครับผมโอ้เยอะเยอะมากนะครับผมแลกกันเหลือกินเหลือใช้นะฮะแล้วก็ใบตีบวกอัปเกรดนะครับผมของชุดเกราะนะฮะแล้วก็มีของใหม่ครับผมบูสเตอร์มาร์ค ABC นะครับมีสล็อตด้วยใช้500เหรียญนะครับผม500เหรียญนี่ก็ใช้เกือบหมดแล้วอ่ะแต่ว่าเหรียญพวกนี้หาเพิ่มได้นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบอกต่อนะครับผมว่ามีเควสให้นะฮะแล้วก็มีสเปเชียลอีกพีโพชั่นนะครับผมมันคล้ายๆยาเลดิกแหละแต่เป็นยาเลดิกแบบกำหนดเลเวลและได้อีกพีเยอะกว่ายาเลดิกนะครับผมเห็น GM บอกว่ามันจะได้เยอะกว่ายาเลดิกประมาณ8เท่าแต่ว่าแค่มันล็อกเลเวลในการกดอยู่นะฮะแล้วก็มี All in One Potion นะครับกับตั๋ว World Ticket Move นะครับผมแล้วก็ Booster Modification นะครับผม2 อันนี้นะครับผมมันคือเม็ดออฟเอาไว้ออฟอาวุธบูสเตอร์ของคุณเองนะครับผมคิดสภาพการต้ากิโยตินบวก13ใส่ออฟฟิสิกเข้าไปนะครับผมตีบงตีบอสอะไรนี่โคตรโหดนะฮะใช้แค่5เองนะครับผมเอามาสุ่มวนได้เรื่อยๆเลยนะฮะเหรียญไม่หมดกดกันใหม่นะฮะบอกแล้วครับผมเมื่อดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณจะตะโกนพร้อมกันว่าเรารัก GDT นะฮะอ่ะอันนี้คือไอ้500ที่บอกครับผมก็คือหน้ากากนะครับผมมี3อันนะฮะมีลด Global Cooldown นะครับผมก็คือลดดีเลย์ 8% ลด VCT 8% แล้วก็เพิ่ม ED 8% นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแนะนำว่าเลือก A ครับผมลดดีเลย์ 8% แถมมีสล็อตนะครับผมผมว่ามันต้องมีหลายชิ้นที่แตกอะนะครับเมื่อเจอบูสเตอร์อันนี้เข้าไปนะครับผมแจกฟรีจนร้องขอชีวิตนะฮะเงื่อนไขเดียวคือใส่ได้130นะแต่มีสล็อตนะแล้วก็อย่างนึงก็คือไม่สามารถฝากคลังได้ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมต่อมาก็พวกยา XP นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถฝากคลังได้เช่นกันเห็นมั้ยครับว่ามันล็อกเลเวลหน่อยนึงก็คือแบบถ้าเป็นเลเวลต่ำเนี่ย35-50นะครับผมมี85-99นะฮะแล้วก็มีสูงสุดก็คือ75-190นะครับผมก็สามารถเอาไปกดได้ถ้าคุณแบบอยากรีบเวลนะแต่ว่าผมว่าเอาเหรียญเก็บไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับคุ้มกว่าแล้วก็อันนี้เป็น All in One ก็จะกดแล้วก็จะได้พวกบัฟพวกนี้ก็คือ Small Life Medium Life นะครับผมแล้วก็ Small Mana นู่นนี่นั่นนะครับผมก็ดูไม่ค่อยคุ้มนะเหรียญมันเอาไปใช้อย่างอื่นคุ้มกว่าที่จะมาแลกยาบัฟอะยาบัฟในกล่องมันเยอะมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้พวก Made Ofทั้งหลายของอาวุธบูสเตอร์นะครับผมนี่คือส่วนที่ใช้บูสเตอร์คอยซื้อได้นะครับอันนี้ส่วนแรกนะยังมีต่อนะครับผมต่อมาถ้าเหรียญคุณหมดนะครับผมบูสเตอร์คอยหมดนะครับอยากได้เหรียญเพิ่มมีเควสให้ล่านะครับเป็นเควสไลน์วันรีเซ็ตทุกๆตี4นะครับผมก็มีตั้งแต่ล่าฟาบี้อะไรพวกนี้เอาจริงนะคุณไปล่าตอนช่วงเวลเยอะๆหน่อยดีกว่าจะคุ้มกว่านะครับผมเนี่ย115กำจัดมอนสเตอร์ทัดดินนะครับผม30ตัวโอ้30ตัวก็แป๊บเดียวแหละนะครับขนาดใหญ่กึ่งมนุษย์นะครับผมกว้างมากเลยด้วยนะเพราะว่ามันให้เป็นแบบมอนสเตอร์เผ่าธาตุนะครับผม
ซึ่งหาง่ายนะครับผมเนี่ยมีเลเวล60ใช่ไหมตีบิ๊กเบลนะครับผมกับโอวิทคาวกับโอมาควิดเนี่ยอันนี้จะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าไป175กับ190เนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วเป็นไอโกสกับเฟรมโกสนะครับผมอันนี้อยู่ที่การ์ดเขียวนะครับผมได้6เหรียญนะฮะแล้วก็ของเหมืองอินบอร์ดนะครับผมจะได้6เหรียญเช่นกันนะครับผมก็ช่วง175ถึง190เนี่ยก็จะไปฟาร์มเหรียญเอาก็ได้ถ้ามีเวลานะครับผมเพื่ออยากเอาไปทำของเอาไปแลกของอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นย้ายพีเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็มีให้แลกย้ายพีคืนเป็นเหรียญด้วยนะครับผมเผื่อใครแบบไม่ได้ใช้ย้ายพีหรือว่าเลเวล200แล้วทำเควสได้มาอย่างเงี้ยคุณสามารถแลกกลับเป็นเหรียญได้แต่แลกได้ค่อนข้างน้อยมีเหลือๆก็แลกๆไปเถอะยังไงก็เลเวล200อยู่แล้วไม่ได้ใช้นะฮะยังไม่พอนะครับผมมีเควสส่งของด้วยสำหรับคนที่ขี้เกียจล่ามอนแต่อยากจ่ายตังค์และได้เหรียญเลยนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเดลี่เควสหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับผมไม่ชัวร์ว่าแบบเราสามารถแบบส่งรัวๆได้ไหมนะครับถ้าส่งรัวๆได้นี่เรียกได้ว่าล่ามาขายรัวอยู่นะครับเนี่ยการเซฮาร์ด30อันได้3เหรียญใช่ไหมฮะแล้วก็ลัสตี้สกูกับตัวยูสเลสไอออนเพจ15อันได้อีก3เหรียญนะครับผมที่เหลือนี่ก็ได้ค่อนข้างไม่เยอะมากได้2เหรียญเองนะครับผมบางอันก็เป็นมอนที่หายากด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้ามันส่งชิวๆก็ผมว่าตารางนี้นะครับผมถือว่าเป็นแหล่งหารายได้นะครับผมที่คุณควรจะไปหาไว้นะฮะช่วงนี้นะครับมีเวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะหาเงินช่วงนี้นะครับลองไปลากของพวกนี้เนี่ยมารอขายก็ได้นะครับผมนี่แหละครับสร้างงานสร้างรายได้ by TTT นะฮะต่อมานะครับผมอันนี้คือ MBC แลก Booster Pack แล้วนะครับผมก็คืออันนี้เป็น MBC แลกตัวอาวุธเมทัลนะครับอยู่ที่พอนเจล่าคืออยู่ใต้พอนเดินออกวาร์ปลงมานะครับก็จะเจอ MBC นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลือก Booster Armor ก็คือพวก Set Attacker Set Lane อะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถเลือกได้ที่ MBC ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็น MBC แลกอาวุธ Booster นะครับผมอ่ะอันนี้ดีหน่อยว่าเห็นเฉพาะของอาชีพตัวเองเท่านั้นก็ป้องกันการเลือกผิดนะครับผมอย่าลืมนะครับกิโยตินนะฮะเลือกRolling Cost Booster นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็น ABC เลือก Shadow Booster นะครับก็เป็น Booster 1.5 Booster เก่านั่นแหละนะครับผมยังไม่เปลี่ยนอันใหม่นะครับสงสัยอันใหม่นี่น่าจะมาไม่กิจสิ้นปีนี้ก็เป็นกิจ5ปีเลยนะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้จริงๆมันก็คือตัวเดิมหมดเลยนะครับก็ ABC ตัวเดิมนั่นแหละนะครับก็อัพทำการ Off Upper Middle Lower Garment นะครับผมใช้เหรียญ Booster 10เหรียญในการ Off นะครับผมupper middle lower เนี่ยครั้งละ10ก็คือแยกส่วนกันก็คือใช้30เหรียญ upper middle lower เอ้ยถ้ามันแยกกันแสดงว่าคุณสามารถออฟแยกได้สิแบบอย่างเรนเจอร์อย่างเงี้ยต้องการหัวกิโย2ส่วนกลางเป็นเรนเจอร์เองใช่ไหมครับเพื่อเอารถโฟกัสแล้วก็ lower ก็เป็นกิโย2ได้นะครับผมของดีนะครับเนี่ยแล้วก็ค้อนหลังใช้ครั้งละ30นะครับผมเลือกได้เฉพาะ job stone หมายความว่าคุณสามารถเลือกแบบกิโย1กิโย2เรนเจอร์1เรนเจอร์2ได้แต่ไม่สามารถเลือกแบบ off critical off vct off fix ได้นะครับผมแล้วก็โอกาสสำเร็จ 100% ออฟซ้ำได้เรื่อยๆนะครับแบบเอ้ยวันนี้อยากเป็นเลนแอลเลสตอมพรุ่งนี้อยากเป็นเลนโฟกัสอย่างเงี้ยคุณสามารถมาเลือกได้นะครับเห็นไหมครับผมตะโกนมาพร้อมกันเรารัก GT นะฮะต่อมานะครับผมอันนี้เริ่มไม่ค่อยรักแล้วนะครับ ABC ตีบวกบูสเตอร์เวอร์พอนนะครับอย่างที่ GM บอกไปว่าอาวุธบูสเตอร์แจกฟรีแต่บวก13อ่ะมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือคุณต้องมาตีบวกเอาเองนะฮะตีเนี่ยไล่ตั้งแต่1ถึง13เลยแล้วดูโอกาสติดนะครับผม100ใช่มั้ยครับผมบวก7เหลือ40บวก5เหลือ60บวก6หรือ40นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผม GM ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับผมก็คือตีบวกแล้วไม่ลดนะฮะตีแตกไม่ลดต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าตีแตกไม่ลดนะครับผมสมมุติคุณอยู่บวก10อย่างเงี้ยขึ้น11ไม่ได้ใช่ไหมตีแตกปุ๊บก็ยังเหลือ10เท่าเดิมนะครับผมก็ถือว่าปราณีระดับหนึ่งนะครับผมเหรียญที่ใช้เนี่ยก็ใช้เนี่ย1ถึง5เหรียญ นะครับผม12ขึ้น13ก็นั่นแหละทีละ5นะครับผมโอกาสติด 7% ก็สู้ๆนะฮะเขาถึงมีเควสให้คุณนะครับอยากให้คุณไปเล่นเควสรายวันของการหาเหรียญ นะฮะก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนะครับผมจริงบวก11มันก็พอใช้ได้แล้วล่ะนะครับผมถ้าใครขยันก็จะไปบวก13ก็ไม่ว่ากันนะฮะต่อมานะครับเป็น ABC ออฟถุงมือเลเวล200นะครับผมในการออฟเนี่ยก็จะใช้ตั๋ว1อันซึ่งตอนเลเวล200มันให้ตั๋วมา3ใบใช่ไหมครับผมคุณก็สามารถออฟได้3ช่องนะครับผมโดยแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีจำนวนเหรียญที่ไม่เท่ากันนะครับผมอย่างเช่นพวกออฟสเตตนะครับผมออฟสเตตเนี่ยมันก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ200เหรียญต่อ1ช่องออฟได้แบบซ้ำกัน3อันเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นออฟที่พิเศษหน่อยนะครับผมอย่างเช่นเราเล่นกิโยตินใช่ไหมครับก็จะมีพวกออฟฟอร์ดอย่างเงี้ยใช้ไป800อ่ะซึ่ง800เนี่ยมันไม่พอที่แจกมันอยู่ที่ประมาณ600กว่าเองนะครับคุณต้องไปทำเควสมาเพิ่มนะฮะถ้าคุณอยากได้ออฟฟอร์ดนะฮะหรือว่าแบบพวกฟาทอลเอพีดีอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีดูดเลือดดูด SP นะครับผมแล้วก็GMเขาเห็นว่าฝั่งเวทเขา
เวทมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเขาก็เลยให้ Expert Magician Level 5มาด้วยนะครับผมที่800เหรียญนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือออฟไลน์นะใครรู้ช่วยบอกทีว่ามันได้ความสามารถอะไรนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโหดอยู่นะครับผมก็ถ้าใครเล่นกิโยตินนะครับผมก็แนะนำว่าจัดไปครับออลฟอร์สนะครับผมฟาทอลนะครับผมเอพีดีนี่แล้วแต่ถ้าคุณขาดก็เอาไม่ขาดก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่งั้นก็ไปดูดเลือดก็ได้หรือว่าดูด SP ก็ได้นะครับผมหลักๆนี่สายกิโยตินเรา2อันออลฟอร์สฟาทอลนะฮะที่เหลือแล้วแต่เลยครับผมยังครับผมมันยังไม่จบนะฮะแต่ว่าขอขั้นเวลาด้วยการขายของสักนิดนึงนะครับผมกับโปรเติมช่วงนี้นะครับผมโปรเติม 15,000 นะครับผมคุณจะได้กล่องรวมใบบวกนะครับผมเอาใบบวก11เนี่ยกลายเป็นบวก12ได้นะครับผมใบบวก11 5ใบรวมเป็นใบบวก12 1อันนะครับผมแยกกันนะระหว่างเกราะกับตัวอาวุธนะครับผมอันนี้เป็นโปรเติมนะครับผมและยังไม่พอเขาขยี้คุณเพิ่มด้วยโปรใช้จ่ายนะครับผมที่คุณมิอาจปฏิเสธได้นะฮะโปรใช้จ่ายเนี่ยมี 5,000 กับ 10,000 นะครับผมสำหรับโปรใช้จ่าย 5,000 นะครับผมคุณจะได้กระเป๋ากีดเวอร์ชันเดลได้นะครับผมนั่นก็คือออโตเมติกเอนจินวิง C นะครับผมที่จะได้กีดเลเวล1 Max HP บวก 2,500 นะครับผมโหซุปโนชอบมากนะครับทุกๆ2อัปเกรดได้ Attack บวก10 Aim Attack บวก10นะตีบวก7 FD บวก 10% VTT 15% Crit Rate บวก10นะฮะตีถึงบวก9นะครับผมเพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะใกล้ไกล 10% Aim Attack บวก 10% ตี11ใกล้ไกลเพิ่มขึ้นอีก 7% Aim Attack เพิ่มขึ้นอีก 10% นะฮะเมื่อใช้คู่กับเซตออโตเมติก AB ก็คือเซต 17.2 ตัวเสื้อ 17.2 นะครับผมทั้ง A และ B ผลรวมกัน21ขึ้นไปก็คือสมมุติอันนี้บวก11ใช่ไหมมัฟบวก11เสื้อบวก10อย่างเงี้ยคุณจะได้เจาะเกาะเวทกายภาพมังกรปลาแล้วก็เดมอน 30% นะครับผมซึ่งมังกรปลาเดมอนเนี่ยก็เป็นแหล่งเก็บเลเวลหลักๆของเราทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดันน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นมังกรชั้น4หรือว่าเดมอนเนี่ยก็จะเป็นพวกบอสทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเดมอนใช่ไหมฮะของดีๆนะครับผมโปรใช้จ่ายนะฮะแล้วถ้าเป็นโปร 10,000 นะครับผมใช้ 10,000 เนี่ยคุณจะได้ดูด HP HP ใส่โลเวอร์นะครับผมเมื่อกำจัดมอนด้วยเวทมนต์นะครับฟื้น HP 300 HP 5หน่วยด้วยนะครับผมแหมมินเทลรีเวิร์บของมันต้องมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยว HP ไม่พอใช้นะฮะลดดีเลย์หลังใช้สกิลอีก 3% เพิ่ม HP อีก 8% นะครับผมใส่คู่กับAutomatic Engine Wing C-Type ก็คืออันที่เป็นโปร 5,000 นั่นแหละนะครับคุณจะได้รับ XP เพิ่มขึ้นอีก 4% รวมเป็น12นะฮะทุก2อัปเกรดเพิ่ม XP อีก1นะครับผมทุกอัปเกรดของมัฟนะสมมุติมัฟบวก11เนี่ยก็ได้อีก 5% นะครับผมโอ้โห XP เข้มๆนะฮะอย่าลืมนะครับลิงก์แทบทูกันเวนะครับคุณได้บัตรก็ได้ค่าขนมนะครับผมเมื่อใส่คู่กับเสื้อ 17.2 Automatic AB นะครับผมจะโจมตีทางกายภาพเวทมนต์ต่อทุกเผ่าอีก 8% นะครับแล้วก็ทุกๆ2อัปเกรดของเสื้อลดดีเลย์อีก 1% นะครับนี่แหละครับผมลิงก์แทบทูนะครับผมฝากกดได้เลยครับผมอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมโปรเติมโปรใช้จ่ายขยี้เข้าไปนะครับผมtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมกลับมาของเรานะครับผมอ่ะนอกจากไอ้ตัวบูสเตอร์อะไรพวกนี้บูสเตอร์คอยแล้วใช่ไหมครับผมยังมีกิจกรรมซัพพอร์ตด้วยนะครับผมXP คูณนะครับผมแต่มันคูณแบบเสาร์อาทิตย์ 50% นะครับผมส่วนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย 30% นะครับผมมีคูณดรอปเรทให้ด้วยแต่คูณดรอปเรทเนี่ยเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็คือไปฟาร์มกันช่วงวันธรรมดานะครับผมเสาร์อาทิตย์เขาจะได้เก็บเวลกันนะฮะแล้วก็ลดโทษตาย 100% นะครับผมลากยาวจนหมดกิจนะครับผมก็กิจเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ50กว่าวันนะฮะก็เรียกได้ว่าเต็มที่เลยครับกิโยเชิญปั่นมากๆกันให้สะสมใจกันไปเลยฮะแล้วก็มีรีสตาร์ท2ช่วงนะครับผมช่วงที่1ก็คือช่วงตั้งแต่กิจกรรมเริ่มก็คือ30ถึงวันที่13เลยนะครับผมช่วงที่2เนี่ยก็เป็นเดือน6วันที่20ถึงเดือน7วันที่4นะครับผมซึ่งรอบ2เนี่ยน่าจะเป็นบันเดิลนะครับผมดูทรงแล้วนะฮะก็กิโยตินเราเตรียมเฮนะครับบันเดิลจะมาแล้วนะฮะแล้วก็มีเพิ่มสล็อตตัวละครนะครับผม3ช่องทุก ID ถาวรนะครับผมตั้งแต่วันที่30ต้นไปก็ถ้าใครช่องเต็มก็ไม่ต้องลบตัวก็ได้ก็เดี๋ยวไปรอช่องใหม่เอานะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมแจกผู้เล่นนะครับผมคนที่ล็อกอินในช่วงวันที่18เดือน1เป็นต้นมานะครับผมจะได้ Loyalty Booster Pack นะครับจะได้ใบบวก7ทั้งอาวุธและชุดเกราะ1อันอย่างละ1แล้วก็ Booster Coin อีก100นึงนะครับผมอย่าลืมนะ Booster Coin มันฝากค้างไม่ได้ดังนั้นเอาตัวใหม่ที่มันได้กระดิ่งนะครับผมกดแกะออกมานะครับไม่งั้นนี่ซวยเลยนะครับใช้ต่อไม่ได้นะฮะและที่เหลือก็เป็นพวกยาบัฟออลเมตี้นะครับผมส่วนอีกอันนึงก็คือคนที่ไม่ล็อกอินมานานมากๆแบบก่อนเดือน1ปีนี้นะครับคุณจะได้เลือดเลยดิก็แนะนำว่าเอาข้างบนดีกว่านะครับผมคุณเปิดเกมเข้าไปล็อกอินเดินเล่นพอร์ตเตล่าสัก2รอบแล้วก็ออกมาก็ได้เอารางวัลข้างบนคุ้มกว่าได้ไป67 2อันนะฮะแล้วยังไม่พอครับผมมีสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับผมสปอตไลท์มอนเตอร์เนี่ยก็จะเป็น EXP คูณ2แต่เลือดก็คูณ2เช่นกันนะครับผม
ส่วนใหญ่จะเป็นมอนมังกรนะเช่นเปอร์ติสนะครับผมดิลิเตอร์เฟอร์ลัสนะครับผมพวกมังกรอบิสเลกอะนะฮะแล้วก็มีดันน้ำด้วย HP คูณ2นะครับผมแล้วก็พวกมังกรแมกมานะครับผมแล้วก็แก๊งมังกร4ทั้งหลายนะครับเลือดซัดไปเกือบ7ล้านอะนะครับเบิ้ลนิกพีเบิ้ล HP ให้ด้วยนะครับผมตีกันสนุกสนุกอะนะฮะ GM บอกเดี๋ยวกิโยมันคอสอิมทีเดียวตายหมดนะครับผมต้องเบิ้ลซะหน่อยนะครับผมสัก2ทีนะฮะโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นของรางวัลจากกิจ4ปีกาวิตี้นะครับผมคลาส3ใครยังไม่เคยเล่นลองมาเล่นดูได้นะครับรอบนี้แจกโหดจริงเรียกได้ว่ามาตัวเปล่านี่เวล200ผมว่าไม่น่ายากอะนะฮะหลักๆนะครับสิ่งที่คุณต้องทำอย่างแรกก็คือ1เข้าเว็บนะครับผมao.jinjoy เนี่ยไปรับตัวละครฟรีเวล150ก่อนนะครับผมมันคือไปรับกล่องอะนะครับและกล่องนั้นน่ะคุณค่อยไปใช้ตัวที่สร้างใหม่ในวันที่เริ่มกิจกรรมรับนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ตัวสร้างใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้กล่องบูสเตอร์แพ็คที่มันแกะตามเลเวลอะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเป็นตัวที่สร้างใหม่ในวันนั้นนะครับผมID ใหม่ ID เก่าไม่มีผลได้หมดนะครับผมจ่าย ID ใหม่ ID เก่าได้ทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าถ้า ID เก่าเนี่ยอย่าลืมล็อกอินเข้ามาเดินเล่นในเกมด้วยเพราะว่าจะเอาใบบวก7จากไอ้กิจกรรมกล่อง Loyalty Booster Pack นะฮะซึ่งถามว่าเอ้ยช่วงนี้มันมีอะไรให้เตรียมตัวบ้างอย่างแรกก็คือสมุดคูณนะครับผมใครยังไม่มีเวลาไปปั๊มสมุดคูณกันได้นะครับผมมีคลิปให้แล้วเจโลปี้แลกสมุดคูณนะครับอย่างที่2ก็คือถ้าใครจะทำเควสนะครับผมแลกบูสเตอร์คอยเพิ่มก็ไปหาวัตถุดิบมานะครับผมก็ไปหาวัตถุดิบมารอไว้นะครับผมส่วนอย่างที่3ก็นอนให้พอนะครับนอนให้พอนะครับดันน่าจะแตกอ่ะเปิดวันแรกมา110กับทุกคนเนี่ยนะครับผมน่าจะระเบิดพอสมควรนะฮะอย่างที่4นะครับผมก็จะลืมเติมเงินกับลิงเทพทูกันเวนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากเติมเงินกันเยอะๆด้วยนะครับถือว่าช่วยส่งคอร์สกันเวนะฮะอ๋อแล้วก็อย่างนึงครับถุงมือฝากครั้งได้นะครับหมายความว่าสมมุติคุณเล่นตัวแรกเนี่ยไปออฟเหรียญไอ้ตัวออฟฟอร์สใช่มั้ยแบบ800เหรียญมันใช้เยอะใช่ไหมครับผมเหรียญคุณอาจจะได้มาสัก600กว่าคุณทำเควสอีก100นิดๆคุณก็ได้800ใช่ไหมไปออฟ1อันปั๊บคุณเอาถุงมือฝากคลังนะครับไปเล่นตัวใหม่ให้มันเวล200อีกนะครับผมแล้วคุณก็ได้เหรียญมาอีกนะครับผมคุณก็ได้ไปออฟ800อันที่2ได้นะครับผมก็ถ้าคุณขยันนะคุณก็จะได้แบบไม่ต้องหาเหรียญเยอะนะครับผมเพราะว่าทำเควสหาเหรียญกับส่งของมันได้วันละนิดวันละหน่อยไงวันละ5อัน10อันอย่างเงี้ยกว่าจะได้800ก็นานใช่มั้ยถ้าคุณขยันคุณก็เล่นใหม่เลย 1-200 นะครับผมเอาเหรียญมานะฮะไม่ต้องแลกอะไรมากถ้ามีของอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากโปรเติมกับโปรใช้จ่ายกับลิงเทพทูกันเวด้วยนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับผมสำหรับอีกคลิปนึงนะครับผมกิจราชวงศ์เนี่ยเดี๋ยวค่อยทำตามมาแล้วกันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกำมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ